ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแหมสถานีดับเพลิงเนี่ยโดนล้วงคองูเห่ากลางดึกเลยนะคะท่านหัวหน้าสถานีดับเพลิงเนี่ยนะคะของทางเทศบาลเมืองปากแพรกกาญจนบุรีเอากล้องวงจรปิดมาให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะว่ามี3โจรคนนึงดูอ้วนๆหน่อยนะคะเข้ามาที่สถานีดับเพลิงเพื่อที่จะไปงัดแงะเอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าไซเรนเวลาเขาเปิดหวออ่ะเออเวลาที่ไฟไหม้อ่ะเปิดหวอเนี่ยดูสิมางัดเนี้ยจะขโมยเอาไปนะคะว้าวว้าวนั่นแหละค่ะแล้วอุปกรณ์พวกนี้ถามว่าจะเอาไปทำอะไรคนทั่วไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรหัวหน้าวิทยาสมจริยานะคะก็บอกว่ามันต้องมีออเดอร์มันต้องมีใบสั่งมาไอ้ประเภทที่เอาไปติดกับหัวรถบรรทุกหัวรถบัสนี่อันเดียวกันเลยนะคะอ้าวก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตีหนึ่งนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเนี่ย4คนนอนพักผ่อนอยู่ที่อาคารบรรเทาสาธารณภัยริมถนนสายบายพาสเสียงหมาเห่าค่ะเอะใจตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดที่เชื่อมจากโทรศัพท์เปิดดูอ้าวมีผู้ชาย2คนเดินเข้ามาที่ร้านจอดรถนะคะและจากนั้นเขาเดินออกไปอีกไม่นานนัก1ใน2คนเดินย้อนมาพยายามจะเอาประแจมางัดนี่ที่หน้ารถดับเพลิงของแกเนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจหยิบปืนออกมาด้วยแล้วก็ตะโกนบอกคนร้ายบอกนี่หยุดนะมอบลงยกมือขึ้นโอ้โหปรากฏว่าไม่ได้ตามคำสั่งเลยนะคะวิ่งหลบหนีค่ะวิ่งหลบหนีแล้วก็ขึ้นเก๋ง Honda City ขออภัยค่ะเป็น Civic นะสีฟ้าไม่ทราบทะเบียนนะคะแกไม่ยิงนะจอดแกไม่ยิงแกขู่กะว่าให้เขามอบตัวไงคะปรากฏว่าอ้าวไปจ้อยซะแล้วนี่นะคะฟังดูนะคะคุณวิทยาค่ะหน้าตาชัดเจนครับแต่ปิดแมสก์แต่ผมก็ยังบอกว่ายังไงเราคงจะได้ตามได้คืนในเร็ววันแน่นอนผมก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับว่ายังไงผมอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดำเนินการตามหาให้ได้ด้วยครับนี่คือบนรถครับอยู่ข้างบนเลยครับนะฮะเขาก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นะฮะปีนขึ้นมานะครับแล้วก็มาหยิบนะฮะตรงนี้บริเวณนี้นะฮะนะฮะนี่เลยครับตรงนี้เป็นที่ใส่ไฟไซเรนเลยนะครับแล้วก็เขามาขันตรงนี้ออกไปนะครับกล้องวงจรปิดจับได้เลยครับเชื่อไหมครับว่าอุปกรณ์ไซเรนเนี่ยราคาประมาณ 5,000 นะไซเรนของรถดับเพลิงเนี่ยตัวหนึ่งอะนะใช่ตัวหนึ่งเนี่ย 5,000 เพราะว่าเสียงมันต้องดังนะปรากฏว่าถ้าขโมยออกไปได้แล้วไปขายต่อราคาจะสูงขึ้นอีก 7,000 8,000 ในราคาที่เขาซื้อเพื่อจะเอาไปประดับรถบรรทุกรถบัสเอาไปแต่งอะแต่งเป็นแนวเขาเรียกอะไรพอไปอย่างนั้นก็จำไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหจำไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่านี่ของหน่วยราชการเขาจัดซื้อล็อตๆนึงแต่ไซเรนมันอยู่นอกรถมันก็เสี่ยงที่จะหายนะใช่หาวิธีการเอาไซเรนไปไว้ในรถได้ไหมโอ้ตายแล้วคนนั่งก็จะหูหนวกพอดีเลยดังมากนะแสงก็แวบๆด้วยนะวิบวับวิบวับประมาณนั้นนะ